องข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินกี่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีครับโอ้ยสัญญาณมาแล้วค่ะต้อนรับสู่รายการสโมสรสุขภาพนะครับเช้านี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายอาหารการกินหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรืออะไรที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพในรายการสโมสรสุขภาพ 9:30 ถึง 10:00 ครับเช้านี้อยู่กับเราเหมือนเช่นเคยตะแล้วก็พี่แอ๊ดถูกต้องนะเช้านี้คืออยากเล่นกันนิดนึงไงคุณผู้ชมรู้สึกสดใสตั้งแต่เช้านะรอยยิ้มทำให้คุณผู้ชมรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะจริงๆถ้าเราเริ่มต้นยิ้มตั้งแต่ตอนเช้าเรารู้สึกว่าทั้งวันเป็นวันที่ดีนะดังนั้นก่อนออกจากบ้านหรือใครออกไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นยิ้มตอนนี้ได้เลยครับก่อนออกรีบมองกระจกบอกว่าฉันหล่อฉันสวย ฉันเก่งฉันทำได้ฉันจะประสบความสำเร็จทุกคนต้องรักฉันถูกต้องรับรองเราจะออกมาด้วยความรู้สึกดีๆแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนถ้าดูรายการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นขาจรหรือว่าขาประจำส่ง SMS มารายงานตัวรวมไปถึงติก็ได้แนะนำก็ได้สอบถามก็ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทุกอย่างเลย4111992หรือใครที่อยากจะฝากคำถามยาวๆถามคุณหมอถามเรื่องการออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่022480067-68นะครับหรือ Facebook ก็ได้ลองเสิร์ชเข้าไปเลยรายการสโมสรสุขภาพมีแน่นอนถูกต้องนะคะเหมือนบางคนก็บอก2-3เพิ่งดึกได้นอนไม่หลับฝากคำถามไว้เลยนะได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับ Facebook ของรายการวันนี้เราคุยถึงโรค NCD ค่ะโรคนี้หลายคนบอกว่ามันคือโรคอะไรนะคุ้นๆหูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่รู้จักเชื่อไหมคะว่าโรคนี้เนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยกว่า 70% ครับเยอะจริงๆนะคือมันเป็นโรคที่มีอยู่ในสังคมโลกแล้วสังคมไทยทุกวันนี้ก็เป็นกันเยอะก็เลยจะมีการรณรงค์ตามสื่อต่างๆค่อนข้างเยอะช่วงนี้แต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแบบละเอียดว่ามันรวมโรคอะไรไว้บ้างแล้วถ้าเป็นเราจะเช็คได้ยังไงแล้วถ้าเป็นแล้วจะรักษาด้วยตัวเองยังไงหรือว่าต้องคุณหมอดูแลเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันแต่ว่าช่วงแรกเหมือนเช่นเคยครับอัปเดตข่าวคราวสุขภาพรอบโลกในช่วง Health Box กันเปิดกล่องสุขภาพกล่องแรกวันนี้ขออนุญาตไปกันที่เรื่องกีฬานิดนึงเนื่องจากว่านับถอยหลังประมาณ 3-4 วันไม่เกิน4วันเราจะเข้าสู่ศึกมหกรรมลูกหนังโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก4ปีมีครั้งนั่นก็คือฟุตบอลโลกครั้งที่20ที่บราซิลนะครับ World Cup บราซิล2014นั่นเองรวมไปถึงเมื่อวานนี้ถ้าใครเป็นคอร์เทนนิสก็จะรู้ว่าศึกแกรนด์สแลมที่2ของปีอย่าง French Open นะครับโรลังการอสเนี่ยเพิ่งจะจบลงไปแล้วแน่นอนราชาแห่งคอร์ตดินราฟาเอลนาดาลก็คว้าสมัยที่9ไปแล้วทำสถิติอีกแล้วเขาชนะมา5ปีติดนะเรียกว่าถ้าเล่นกันที่คอร์ตดินสีส้มๆนี่ไม่มีใครชนะนาดาลได้คือตัวเก่งไว้อยู่แล้วล่ะครับผมเมื่อคืนก็ชนะโยโควิชได้สำเร็จนะครับที่พูดแบบนี้เกริ่นแบบนี้เพราะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเทนนิสกันนิดนึงอยากให้คุณผู้ชมลองจินตนาการตามพี่แอนหลับตาเลยโอเคหลับตาถ้าสมมติว่าต้องหลับตาตีเทนนิสอะไรจะเกิดขึ้นก็ติลูกเทนนิสคงโดนหัวน่ะใช่หลายคนที่หลับตาปุ๊บกลัวเทนนิสจะมาโดนท้องโดนหน้าฉันหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวนี้ใครที่หลับตาก็อาจจะเล่นเทนนิสได้แล้วเพราะว่าเขามีโครงการดีๆที่อาร์เจนตินานะครับประเทศอาร์เจนตินาเขามีโครงการที่ชื่อว่าเทนนิสสำหรับผู้พิการทางสายตาหรืออาร์เจนตินาสเทนนิสฟอร์เดอะบลายด์เป็นโครงการนำร่องที่มีการจุดประสงค์นะฮะมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับชุมชนผู้พิการทางสายตาผ่านกีฬาเทนนิสนั่นเองเรามาดูกันว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาจะสามารถเล่นเทนนิสได้อย่างไรลองเดากันดูนะครับลองดูจากภาพแน่นอนฮะเขาต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นเขาต้องใช้หูเล่นแทนไงคือฟังเสียงใช่ฮะคือฟังคือลูกเทนนิสมันจะต้องมีเสียงอยู่ข้างในลูกเทนนิสคงไม่ใช้หูไปตีเทนนิสแทนนะคือเวลามันดอกที่พื้นใช่ไหมใช่มันจะมีเสียงคือเทนนิสปกติเนี่ยมันจะมีเสียงอยู่แล้วแต่เจ้าเทนนิสอันนี้จะมีเสียงมากกว่าลองฟังดูมันจะมีเสียงมากกว่าคล้ายๆกับเหมือนเวลาที่เราเล่นฟุตบอลแล้วมีอะไรถ่วงอยู่ในลูกฟุตบอลมีอะไรข้างในเหมือนเป็นลูกเล็กๆใช่เหมือนของเด็กเล่นอ่ะใช่ครับผมนะฮะโครงการนี้จะฝึกให้ผู้พิการทางสายตาใช้หูนะครับเพิ่มทักษะหูมากขึ้นในการเล่นเทนนิสนั่นเองนะครับแล้วหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก็บอกนะครับว่าเขารู้สึกมีกำลังใจมากและมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่มีแรงจูงใจอยากจะออกไปเล่นกีฬาออกไปทำอะไรเลยสักอย่างอยู่ไปวันๆนะครับโด
ดยผู้ก่อตั้งโครงการนี้เขาก็หวังจะนำโครงการเทนนิสสำหรับผู้พิการทางสายตาไปเผยแพร่ยังประเทศอื่นๆเอาใกล้ๆอาร์เจนตินาก่อนอย่างเม็กซิโกอย่างบราซิลหรือเอกวาดอร์แล้วก็หวังว่าในอนาคตกีฬานี้จะถูกบรรจุในพาราลิมปิกเกมนะครับมหกรรมกีฬาสำหรับผู้พิการในอีก18ปีข้างหน้าลองคิดภาพดูมันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆคือทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีการเหมือนนั่งวีลแชร์ตีเทนนิสกันในตีกันไปแต่ในอนาคตอาจผู้พิการทางสายตาอาจจะตีเทนนิสกันได้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆทั้งที่ร่างกายปกติแล้วก็ร่างกายไม่ปกติว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันช่วยหลายอย่างจริงถูกต้องนะแต่ที่สำคัญคือมันทำให้รู้สึกตื่นตัวครับคือคนที่พิการทางสายตาเนี่ยบางทีมันจะตื่นเต้นมากคือที่บอกว่าอยู่บ้านแล้วบางทีเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรพอหลับตาแล้วได้ยินเสียงจะมาทางนี้หรือทางนี้มันก็ตื่นเต้นดีนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะออกไปสังสรรค์กับคนอื่นด้วยคือผมเคยเล่นฟุตบอลกับน้องๆผู้พิการทางสายตาบอกเลยว่าเราวิ่งเตะกันนี่สนุกมากทุกคนรู้ว่าลูกอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแห่ไปลุมที่ลูกบอลลูกเดียวกันคือหูเขาดีอ่ะครับนะสนุกมากทีเดียวค่ะนี่คือเรื่องแรกที่มีมาฝากกันเรื่องที่สองถามตาอย่างนี้ทานข้าวยังเช้านี้ทานขนมปังรองท้องนิดนึงงั้นต้องนึกถึงเมนูกลางวันแล้วล่ะสนใจพวกลาบอะไรงี้ไหมแม่ท้องไม่ค่อยดีแต่ก็ชอบกินเหมือนกันหลายคนบอกว่านึกถึงอาหารเมนูกลางวันมีลาบมีก้อยมันแซ่บเนื้อหลายคนบอกเลยมันนัวมันนัวคนไทยชอบรสชาติแบบนี้แซ่บๆนัวนัวทานได้ค่ะแต่ว่าถ้ามันแซ่บมันนัวแต่ว่ามันสุกสุกดิบดิบช่วงนี้หลายคนบอกว่าจะดีหรอเพราะว่าอย่างนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกมาเตือนค่ะหน้าฝนแบบนี้เนี่ยอาหารที่เราทานแบบกึ่งดิบกึ่งสุกเนี่ยแน่นอนทำร้ายร่างกายทำร้ายแบบไหนความเสี่ยงสูงค่ะคุณผู้ชมที่จะติดเชื้อโรคไข้หูดับนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฤดูฝนค่ะอาจจะเกิดความอับชื้นในฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่อาจจะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียคือฝนมาแบบนี้เนี่ยมันอับชื้นแบคทีเรียมันก็สะสมได้สัตว์ในฟาร์มเนี่ยอาจจะกลายเป็นโรคนะคะและอาจจะนำเชื้อเนี่ยมาสู่คนได้โดยเฉพาะฟาร์มหมูค่ะอาจจะพบสัตว์ติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Streptococcus suis นะคะหมูที่ติดเชื้อเนี่ยมันไม่แสดงอาการเพราะเชื้อเนี่ยมันอยู่ในระบบทางเดินหายใจแต่ถ้าหากหมูมีอาการป่วยร่วมด้วยจะพบเชื้อนี้อยู่ในกระแสเลือดของหมูด้วยนึกถึงไหมฮะต้มเลือดหมูอะไรนะแล้วถ้าหมูมันต้มสุกๆแล้วฮะต้มสุกๆนี้ยังพอโอเคแต่เขาบอกว่าที่เน้นเลยคือหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูเลือดหมูสุกๆดิบๆที่คนชอบกินลาบก้อยนะบางคนเรียกว่ามีตัวนึงลู่นะอาจจะไม่เคยทานแต่หลายคนบอกชอบนะคะคือตอนนี้เนี่ยเจ้าเชื้อ Streptococcus suis เนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายคนได้ทางไหนบ้างทางบาดแผลตามร่างกายหรือเยื่อบุตารวมถึงการรับประทานเข้าไปด้วยไอ้พวกสุกๆดิบๆเนี่ยแหละโดยเฉพาะรายที่รับประทานพวกปรุงไม่สุกสักทีนึงอ่ะมันต้องแบบว่ามีเลือดนิดๆถึงจะอร่อยนะนั่นแหละมันเข้าไปทางตรงเลยนะคะหลังจากเข้าสู่ร่างกายค่ะก็จะไปทําลายอวัยวะภายในและระบบประสาททำให้เยื่อหุ้มสมองเยื่อบุหัวใจอักเสบที่สำคัญคือทำให้ประสาทหูทั้งสองข้างอักเสบค่ะแล้วก็เสื่อมอย่างรุนแรงด้วยหูหนวกตลอดชีวิตโอ้อันตรายนะกินหมูหูหนวกไม่ไหวแน่ คือหมูที่ว่านี้ต้องเป็นหมูสุกสุกดิบๆนะคะรวมถึงเมื่อหูหนวกตลอดชีวิตแล้วยังพบอาการเลือดออกใต้ผิวหนังด้วยคือเจ้าเชื้อโรคมันเข้าไปในร่างกายไงดังนั้นช่วงนี้เลือกทานนิดนึงส่วนการป้องกันมีไหมมีแน่นอนค่ะมาพูดแบบนี้แล้วนะคะกลุ่มผู้บริโภคคือควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วควรหลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อหมูที่จำหน่ายข้างทางหรือร้านของป่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาเนื้อหมูมาจากไหนนะสองคือไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีคล้ำเหลือเนื้อยุบเด็กๆเราเรียนกันอยู่ว่าวิธีเลือกซื้อเนื้อควรจะเลือกแบบไหนนะคะให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยความร้อนค่ะนานอย่างน้อยในประมาณ10นาทีหรือต้มจนเนื้อไม่มีสีแดงไม่รับประทานเนื้อหรือเลือดหมูสุกๆดิบๆพูดง่ายๆใครที่ชอบทานแบบให้มีเลือดซิบๆนิดๆต้องมีสีแดงหน่อยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้หลีกเลี่ยงนิดนึงเถอะคือช่วงนี้ใครที่มีนิสัยเหมือนปอบชอบกินอะไรดิบๆหยุดกินก่อนเลยค่ะเขาบอกครับแล้วก็ทาบหมูก็เอาให้มันมั่นใจว่าสุกแต่อย่ากินบ่อยที่สุดกินไม่อ้วนด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นมีคุณผู้ชมส่งSMS ขึ้นข้างล่างเห็นถามมาว่ากินนมแล้วทำไมถ่ายเหลวแล้วก็อาเจียนบ่อยนี่ตอบแทนคุณหมอได้เลยนะว่าเคยถามแล้วมีอาการอาจจะแพ้นมถูกต้องอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของนมที่ทานจากนมวัวเป็นนมถั่วเหลืองอะไรแบบนี้ส่วนอีกท่านหนึ่งเมื่อกี้เห็นถามมาตรง SMS ข้างล่างว่าเมื่อเย็นกินอะไรแล้วไม่อ้วนอันนี้ไม่น่าจะต้องตอบให้นะอย่ากินแป้งอย่ากินน้ำตาลครับแล้วก็อย่ากินเยอะฮะนะไม่กินแป้งไม่น้ำตาลแต่กินซะเยอะเลยนี่ก็ช่วยไม่ได้นะคะอาการนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกันแต่ยังก็ตามช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงเพราะหน้าฝนอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นหวัดได้ง่ายด้วยอาหารการกินก็ต้องระวังตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อโรค NCD ค่ะWe'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุขภาพครับและนี่คือช่วงขยับรับวันใหม่กับผมเดี่ยวสุริยนต์นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นการออกกำลังกายที่มีชื่อท่าว่า TRX นะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้เราตรงนี้คุณพวงผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เมื่อกี้ออกกำลังกายเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับครับผมอันนี้คุณครูบอกแล้วว่าเหนื่อยรับรองว่าพวกเราต้องเหนื่อยแน่นอนประโยชน์ที่ได้สุดๆไปเลยงั้นก่อนอื่นเนี่ยผมขอถามก่อนครับ TRX นี่ย่อมาจากอะไรครับTotal Body Resistance Exercise ครับการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าเหนื่อยแน่วันนี้เหนื่อยแน่ดังนั้นใครที่อยากเบิร์นแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อกระชับกล้ามเนื้อครับฝึกความทนทานครับฝึกบาลานซ์ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ครับทหารหรือหน่วยซิลนะครับเป็นคนคิดค้นมานะครับซึ่งนะครับทหารนะครับไม่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายก็ใช้เชือกร่มเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาปรับเปลี่ยนไปเป็นตัว TRX ตัวนี้นะครับผมก็จะสอนตั้งแต่ในเรื่องของการเซตอัพท่านะครับแล้วก็รูปแบบการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การจะปรับความยากความง่ายนะครับของการออกกำลังกายนั่นเองนะครับผมดังนั้นจะมีท่าที่ง่ายทำได้ง่ายง่ายด้วยรวมถึงท่าที่ยากขึ้นยากขึ้นใช่ครับนะครับเพื่อท้าทายความสามารถของเราทุกคุณผู้ชมครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้รู้ถึงที่มาที่ไปประโยชน์ที่ได้นะครับของเจ้าตัว TRX นี้แล้วนะครับวิธีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับดังนั้นพรุ่งนี้เริ่มท่าแรกกันแล้วครับคุณผู้ชมครับจะเป็นท่าอะไรครับครูครับพรุ่งนี้นะครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับซึ่งท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยนะครับได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับหัวไหล่หลังแขนหน้าท้องนะครับเห็นไหมท่าเดียวนะใช่ครับได้ครบเลยครับใช่ครับโอเคเตรียมตัวให้พร้อมครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้แน่นอนกับ TRX แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ชมค่ะเมื่อต้นรายการค่ะแอนพูดไปว่าโรค NCD เนี่ยฆ่าชีวิตคนไทยกว่า 70% เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเริ่มสงสัย NCD เนี่ยมันคือโรคอะไรบ้างนะคะเราเสี่ยงหรือเปล่าและมีวิธีป้องกันไหมคุยกันค่ะครับผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้เรารู้สึกกระจ่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับโรคนี้ก็คือนายแพทย์ปัญญาไข่มุกนะครับท่านเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสสส.สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเห็นว่ารณรงค์กันมานานตอนนี้สื่อต่างๆออกมากมาย NCD แล้วมี S พ่วงท้ายมาอธิบายอีกทีให้เคลียร์ได้มั้ยครับว่ามันมีโรคอะไรรวมอยู่ในกลุ่มนี้บ้างแล้วคนไทยเป็นกันเยอะขนาดไหนไม่ได้เป็นโรคเดียวใช่มั้ยไม่ได้เป็นโรคเป็นกลุ่มโรคครับโรคในประเทศไทยเกือบทั้งโลกเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกันแล้วกันนะครับจากการติดเชื้อซึ่งเพราะนั้นต้องมีเหตุเป็นเชื้อแบคทีเรียบ้างเชื้อโรคต่างๆบ้างครับซึ่งมาทางอากาศก็เป็นไข้หวัดเช่นตัวอย่างพวกไวรัสพวกแบคทีเรียใช่ครับมาทางอาหารก็มาเป็นท้องเสียหรือถ้ามาจากทางเลือดก็เอสนะครับแต่กลุ่มนี้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีความหมายเพราะว่ายามันดีคุณภาพการรักษาดีรวมทั้งวัคซีนดีด้วยนะครับโรคติดเชื้อก็จึงด้อยลงไปแต่มาเด่นขึ้นตรงกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมครับพฤติกรรมการกินการดื่มการสูบและพฤติกรรมการอยู่ที่ไม่แอคทีฟของคนนะครับอินแอคทีฟนั่งแน่นิ่งก็จากการที่เทคนิคสมัยใหม่มันทำให้เราเนี่ยทำสบายเกินไปใช่ครับมุ่งเน้นเรื่องสบายคนก็เลยอยู่นิ่งลงครับนะครับไม่ค่อยแอคทีฟรวมๆไปแล้วทำให้กลุ่มโรค NCD เนี่ยเด่นขึ้นมาซึ่งความจริงมันมีอยู่แล้วน้องๆนะครับมีอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดต่างๆรวมทั้งโรคปอดอักเสบเรื้อรังต่างๆพวกนี้นะครับเราก็เลยเอาจับมารวมกันเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องใกล้เคียงกันก็คือพฤติกรรมเรานั่นแหละหลักๆเลยพฤติกรรมคือไม่มีใครมาทำคุณโรคเหล่านี้คุณทำตัวคุณเองเราพาเข้ามาเองเราจัดการกับมันเองเราไม่แอคทีฟเองเราไปกินสิ่งที่มันหวานจัดมันจัดเค็มจัดเองก็เลยทำใหการรณรงค์เพื่อต่อต้านโรคพวกนี้เนี่ยจะต้องทำเป็นกลุ่มครับคือโรคเหล่านี้มีมานานแล้วแต่แคมเปญที่มาเรียกรวมกันว่าเป็น NCD แล้วก็รณรงค์ในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยเพิ่งแบบว่ารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็รวมทีเดียวเลยใช่ครับแสดงว่าตัวเลขคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้คือเยอะขึ้นนะเราถึงจัดแคมเปญเหล่านี้ขึ้นถูกต้องแน่เพราะว่าโรค NCD เนี่ยปกติสมัยก่อนนี่ก็คงจะพอมีตามวัยนะครับตัวอย่างชัดๆเช่นเบาหวานผมจบแพทย์มาอาจารย์จะสอนว่า45ปีขึ้นไปนะถึงจะพบเบาหวานครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วครับ14 15ขวบน้องๆที่เรียนโรงเรียนมัธยมเห็นอ้วนหน่อยๆครับกลายเป็นว่าเป็นเบาหวานกันเยอะแยะเลยตั้งแต่เด็กๆเลยฮะใช่ครับมันบุกเข้ามาแล้วก็ทำเป็นคนอายุน้อยลงค่ะเราถึงต้องระมัดระวังมากเพราะว่าถ้าคนเป็นโรคพวกนี้ตอนอายุน้อยเมื่อเขาโตขึ้นไปเขาก็จะเป็นอาการที่หนักมากก่อนวัยอันควรเด็กๆที่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นเพราะพันธุกรรมหรือเป็นพฤติกรรมครับพฤติกรรมทั้งสิ้นหรอครับครับแสดงว่าคือกินน้ำอัดลมมากกินฟาสต์ฟู้ดมากไม่ออกกำลังกายนั่งเล่นแต่เกมแบบนี้หรอครับต้องครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รับไม่ได้นะครับเพราะต่อให้เด็กเป็นจึงหันมารณรงค์เพื่อให้คนเนี่ยเริ่มมีแอคทีฟเริ่มมีการกินที่ถูกต้องครับเพราะการทำแบบนี้เนี่ยสามารถจะยัน
ยันคนกลุ่มที่ยังไม่เป็นไม่ให้ไหลเข้ามาในกลุ่มเป็นได้ซึ่งการทำอย่างนี้คือการป้องกันแล้วโรคเหล่านี้มันน่ากลัวเลยนะบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นหรือเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมมันก็ใช้ชีวิตปกติต่อไปจนมาเป็นหนักแล้วถึงมาทราบจากคุณหมออีกทีนึงที่การรักษาเนี่ยผลมันก็สู้การป้องกันไม่ได้นะครับการป้องกันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นการที่บรณรงค์ทั้งกลุ่มเลยเพื่อยันพฤติกรรมต่างทั้งการกินการดื่มการสูบรวมทั้งการที่มีชีวิตที่ inactive ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเนี่ยจะช่วยป้องกันกลุ่มนี้ได้แสดงถ้าเราย้อนไปพฤติกรรมของคนไทยพฤติกรรมไหนบ้างที่คุณหมอบอกว่าน่าจะเสี่ยงที่สุดสำหรับโรคนี้การกินหวานมันเค็มกินเลยการทานเลยใช่ไหมหลายคนสะดุ้งเลยตอนนี้หวานมันเค็มชาติหวานเกินแต่บางทีเรารู้สึกว่าบางที่เนี่ยรู้สึกว่าคนไทยติดกินหวานเนาะครับใช่เพราะกินหวานมากๆมันสะสมคนไทยร้านเค้กเยอะด้วยเนาะครับแล้วก็เปิดเป็นดาราบ้างแล้วบางที่ก็ทำสวยสวยงามทั้งร้านทั้งอาหารคนไทยกินหวานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการถึง3เท่าโอ้มีหน้าละแม่ก็มันเรื่องของหุ่นด้วยนะนะต้องระวังครับพอกินหวานนี่ร่างกายก็จะตรวจเจอว่ามันเกินค่ะถ้าไม่เกินร่างกายไม่ว่าใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าเกินเมื่อไหร่ร่างกายจะเปลี่ยนส่วนที่เกินช้อนส่วนที่เกินเนี่ยส่งไปให้ตับครับจะเปลี่ยนเป็นไขมันครับหวานมันเค็มก็คือเวลาเราไปตรวจร่างกายไอ้ส่วนที่เขียนว่ากลูโคสครับถ้าเกินเมื่อไหร่ตรงนี้อันตรายครับรวมกับแคลอรี่รวมกับตรายกีสลายพวกนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ค่ะคุณหมอเชิญค่ะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นกลุ่มอื่นเช่นแป้งซึ่งคนก็คิดว่ากินแป้งคงไม่เป็นไรกับมังครับแต่แป้งเนี่ยเมื่อย่อยเสร็จอีก3ชั่วโมงหลังกินจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนั่นนะเห็นไหมครับนี่นะคืออะไรก็บอกว่าขนมปังข้าวหรือแม้แต่เขาบอกว่าผักสีขาวๆนี่เป็นแป้งนะครับพวกหัวผักหัวค่ะคืออย่าไปคิดว่าไม่ได้กินหวานไม่ได้กินน้ำตาลทานข้าวเองไม่เป็นไรพอสุดท้ายจะย่อยเป็นน้ำตาลที่นี่เลยในภาพของปวดพรมพิซซ่านี่เลยอย่างพิซซ่านี่ก็เป็นตัวอย่างของพวกอาหารที่อันนี้ก็ทั้งมันทั้งทอดหลายๆอย่างรวมกันอยู่เค็มแล้วบางทีเราไม่รู้สึกว่าเค็มเพราะลิ้นเราชินกับความเค็มมันจะมีสารต่างอยู่แล้วแต่แบบนี้นี่เดือนนึงกินสักครั้งนึงได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นเดือนนึงครั้งนึงไม่เป็นไรนะครับคุณหมอครับกินอย่างมีสติก็คือพอดีพาครอบครัวไปห้างบ้างไปตามร้านห้างสรรพสินค้าจะกินสักครั้งสองครั้งก็คงยังไม่เป็นไรนะครับแต่ปัจจุบันนี้ชีวิตเราเนี่ยใช้วิธีสั่งเทคโฮมกลับบ้านมันสะดวกมาก delivery นะครับก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการกินและก็เป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดที่เสี่ยงโรคกลุ่มนี้ด้วยถูกต้องแต่ถ้าเทียบแล้วระหว่างกลุ่มคนสูงอายุกับกลุ่มคนวัยทำงานกลุ่มไหนเสี่ยงกับ NCD มากกว่ากันเสี่ยงพอๆกันแต่ว่าบังเอิญว่าคนสูงอายุเนี่ยนั่นคือเขามีโอกาสจะเป็นอยู่แล้วแหละครับวัยของเขามันความเสื่อมของร่างกายมันก็บวกเพิ่มขึ้นไปเสี่ยงมากกว่าและแก้ยากกว่าแต่ว่าคนกลุ่มอายุน้อยแต่หากครับที่ไม่ควรจะเป็นครับหรือความเสี่ยงมันน้อยอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไหลเข้ามาในวงจรนี้ครับซึ่งเป็นผลทำให้การรักษาพยาบาลเนี่ยยุ่งยากครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ควรจะเป็นกำลังของชาติทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแต่พอมาป่วยด้วยโรคเรื้อรังเหล่านี้ครับโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนทำบายพาสหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นโรคนอนกรนแล้วหยุดหายใจพวกนี้นะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ควรจะเป็นในคนกลุ่มกลางคนแต่กลับมาเป็นทำให้คุณภาพของชีวิตเขาเนี่ยแย่โอ้มันกระทบไปหมดเลยนะครับกระทบครอบครัวสภาพสังคมทุกอย่างถ้าป่วยเป็นโรคเหล่านี้งั้นถ้าสมมติว่าหลายคนเนี่ยเขามีชีวิตที่เร่งรีบยกตัวอย่างเป็นผมเองก็ได้ครับทุกวันนึงต้องทำงานหลายอย่างวิ่งไปวิ่งมาแล้วบางทีมันไม่มีเวลาให้มันเลือกกินอาหารคุณหมอมีคำแนะนำยังไงเราควรจะกินอย่างรู้ครับไม่ได้ห้ามกินอะไรสักอย่างเลยครับแต่กินอย่างรู้ก็คือเราลดหวานลดมันลดเค็มเท่าที่ลิ้นเราเนี่ยจะรับได้อย่าไปตามใจปากตามใจลิ้นมากเกินไปเพราะความคุ้นลิ้นนี่เองครับกระตุ้นให้เราอยากจะกินหวานมันเค็มจริงนะฮะอีกสองคือเราชดเชยถ้าบอกว่าห้ามหรือไม่ควรกินก็ควรจะบอกว่างั้นควรจะกินอะไรใช่นะครับก็ผักผลไม้เนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นทางรอดทางเดียวของคนสมัยใหม่นะครับเพราะผักผลไม้เนี่ยมีของที่ดีๆมีไฟเบอร์มีวิตามินมีเกลือแร่แถมยังมีแอนตี้ออกซิแดนต์นี่ป้องกันมะเร็งต่อต้านอนุมูลอิสระใช่ครับลดความเสื่อมลดการเกิดโรคต่างๆแม้กระทั่งโรงงานผลิตอินซูลินที่เกิดจากโรคเบาหวานเนี่ยมันก็เสื่อมไปสลายไปเพราะว่าเราถูกทำลายจากพวกสารอนุมูลอิสระสารจากผักผลไม้จึงเป็นทางออกทางเดียวที่มันจะช่วยได้โดยไม่ต้องไปคำนวณแคลอรี่หรอกนะครับเพียงดูด้วยตาเราเองว่าทุกมื้อที่เรากินอาหารคนไทยกินอาหารจานละ9นิ้วครับใช่9นิ้วใช่9นิ้วก็มองให้เห็นเพียงผักผลไม้เนี่ยรวมกันแล้วมื้อนึงเนี่ยประมาณครึ่งนึงด้วยตาเรา4นิ้วครึ่งเลยเหรอโอ้คือครึ่งนึงอ่ะครึ่งขาดให้เห็นครึ่งนึงโดยพยายามใฝ่หา
กินอาหารที่ตามสั่งก็พยายามชี้พยายามสั่งสิ่งที่เป็นตายเลยบางทีข้าวหมูทอดไม่มีผักของจากแม่แตงกงแตงกวาขอมาหน่อยนะครับพยายามเพิ่มพยายามหาฝ่ายหาเอาเพื่อจะเติมในมื้อกินของเราให้ได้ทั้งผักผลไม้เห็นด้วยตาก็พอครับบางทีไปคำนวณแคลอรี่แล้วทำให้เราเนี่ยสุดสับสนมากรู้สึกหงุดหงิดด้วยมันต้องมานั่งคำนวณแล้วก็ไม่คุมเลยแต่พอทางการแพทย์เรามาคำนวณให้แล้วถามว่าปริมาณแค่ไหนวัดอะไรที่ง่ายวัดด้วยตาครับครับคือคร่าวที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยถูกต้องครับใกล้เคียงแล้วก็มันก็ทำให้เราเนี่ยกินอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเครียดมากกับการไปคำนวณแคลอรี่อะไรมากสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้ครับคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าเขาสามารถตรวจสอบตัวเองทันทีทันใดตอนนี้ได้เลยว่าเขามีโอกาสอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นโรค NCD เหล่านี้หรือเปล่าบังเอิญการแพทย์เราก็เจริญมากจนทั้งไปตรวจหาว่าการอ้วนอ้วนลงพุงไขมันในพุงเนี่ยมันจะละลายออกสู่กระแสเลือดทั้งวันทั้งคืนทำให้เลือดเราเนี่ยแช่อิ่มไปด้วยไขมันเปรียบเหมือนอย่างนั้นนะครับงั้นถ้าเราลดพุงลงได้เนี่ยจะลดความเสี่ยงการเกิด NCD เนี่ยได้มากทีเดียวก็คือดูที่พุงเราก่อนเลยอย่างใช่ครับเอาความยาวของพุงโดยใช้สายวัดธรรมดาเนี่ยครับวัดรอบพุงผ่านสะดือครับอย่าให้มากกว่าความสูงของเราที่เป็นเซนติเมตรฐาน2ตัวอย่างนะครับใกล้ละใกล้ละอาจจะสมมติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เท่ากันไหมคะเพราะความสูงมันต่างกันคุณหมอยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นสูง170แล้วกันอ่ะ170ครับเพราะฉะนั้นหาร2ก็คือเท่าไหร่ครับหาร2ก็ประมาณ85ใช่ครับเอาตัวเลข85ไปใจเลยครับเอาสายวัดพาดพุงผ่านตรงตำแหน่งสะดือนะครับก็จะขับแบวพุงอะไรก็ได้ตามสบายครับวัดแล้วต้องไม่เกิน85แต่ทำแมวได้เหรอฮะได้ครับก็แมวก็ไม่ได้แมวก็ได้เลยแมวตัวเล็กๆนะแต่ก็คือห้ามเกิน85ใช่ครับถ้าอ้วนจริงๆจากไขมันเนี่ยแมวเท่าไหร่มันก็ไม่ลดแต่ต้องเซ็นนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่นิ้วเซ็นนะการลดการวัดพุงเนี่ยเป็นตัวช่วยบอกอย่างหนึ่งครับอันกลุ่ม2เพราะ NCD มี3พี่น้องนะครับกลุ่มโรคอ้วนลงพุงพวกเบาหวานความดันที่เรากล่าวไปแล้วเบาหวานความดันค่ะกลุ่ม2คือกลุ่มที่มาจากการสูบอ๋อสูบบุหรี่ก็รวมอยู่ด้วยเช่นสูบลมโป่งพองทั้งโรคปอดและกลุ่ม3มันกลุ่มของมะเร็งนะครับมะเร็งนี่ก็คือความเสี่ยงต่างเราก็รู้อยู่แล้วสารก่อมะเร็งต่างเราพยายามหลีกเลี่ยง3กลุ่มครับ3พี่น้องกลุ่มโรคอ้วนลงพุงเบาหวานความดันกลุ่มการโรคปอดจากการสูบถ้าเกิดการที่มะเร็งรวมกันแล้วเนี่ยเรียกว่า NCD แต่หลักๆของมันคือกลุ่มอ้วนลงพุงเป็นมากสุดมากที่สุดต้องนะที่คุณหมอบอกว่าต้องระวังเรื่องของการกินใช่ครับจิตใจความเครียดเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวครับเพราะความเครียดที่เองเป็นกระตุ้นให้เราไปกินหรือเครียดทำให้เรานอนไม่หลับครับก็วนกลับเข้ามาเป็นวงจรเข้าทำให้เสียหายกับร่างกายนอนน้อยกินเยอะครบสูตรเลยค่ะนะครับคำแนะนำเลยดีกว่าคุณหมอเนื่องจากว่าเวลาของเราหมดแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่อยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครับหรือว่าป้องกันถีบโรคนี้ออกไปให้ไกลที่สุด NCD ป้องกันได้จากพฤติกรรมนะครับเปรียบเสมือนเราขับรถไปถึงสี่แยกไฟแดงครับพอได้ไฟเขียวเนี่ยเราต้องมีทางเลือกก็คือเดินขับตรงไปครับหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับไม่พอจะแก้ไขปรับพฤติกรรมการกินเพื่อหลีกเลี่ยง NCD ต้องยูเทิร์นโอ้คมอ่ะคมขอการละวะคมไม่ใช่แค่ตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เกี่ยวต้องยูเทิร์นเลยยูเทิร์นถึงจะเปลี่ยนได้ครับครับต้องมีความเชื่อมั่นที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้องครับต้องกล้าหักดิบถูกต้องนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะสำหรับใครที่คิดเมนูกลางวันเอาไว้แล้วลองดูค่ะว่าเมนูของเรานี่ดีกับสุขภาพหรือเปล่าไม่งั้นเราจะเสี่ยงกับโรค NCD นะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อค่ะสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองเอาละค่ะคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะทำไมพยายามคำแมวเดี๋ยวกลับไปละ ผมคำนวณแล้วผมต้องน้อยกว่าประมาณ87คือสูงเท่าไหร่174ก็ต้องประมาณ87ต้องห้ามเกินโอ้ตาถ้าขนาดตานี่เกินนี่โอ้ไม่รู้จะยังไงนะอ่ะละกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราคุยกันนะคะให้เราห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆแล้ววันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์เสวนาตาเรื่องอะไรครับศุกร์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของที่หลายๆคนคุยถึงพวกเสาส่งสัญญาณจากพวกโทรศัพท์นะมันมีอันตรายกับเราจริงหรือเปล่าคลื่นสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์อันตรายจริงหรือไม่คุยกันค่ะและถ้าว่าผู้ชมสนใจจะมาพูดคุยในรายการอย่าลืมนะคะสามารถส่งมาได้รายชื่อรวมถึงเบอร์โทรนะสามช่องทางค่ะ Facebook เบอร์โทรอย่าลืมเบอร์โทรด้วยนะแล้วก็โทรมาที่02-248-0067-68 SMS ด้วยค่ะ4111992 3ช่องทางนี้เดี๋ยววันศุกร์ไม่แน่อาจจะเป็นคุณที่ได้มาคุยกับเราถูกต้องในห้องส่งแห่งนี้วันศุกร์นี้เป็นผมด้วยผมจะได้ถามแล้วว่ามีคนบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์ทำให้เป็นหมันได้จริงหรือเปล่า
ดี๋ยวสุดที่ว่ากันครับแต่พรุ่งนี้รายการสโมสรสุขภาพกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเรามีเรื่องของเห็ดลิ้นจือมาฝากกันอีกแล้ววันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ